ายดีทุกคนสวัสดีครับปิ้งวันนี้เนาะพวกเราก็จะมารีแอคชั่นเพลงขอโทษของโอเว่นเนาะกับบุกสุการเพลงนี้ก็เป็นเพลงออกใหม่ของโอเว่นเลยหลังจากที่มีเพลงฮิตติดหูก็คือเพลง1นาทีพอฉันพอไปฟังแล้วก็ไปเบิ่ง MV เพลงนี้พร้อมกันเลยบายฉันไม่เคยจะสนใจตอนที่เธอยังรักอยู่ฉันมัน
ข้าใจกับสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยโปรดที่ฉันจะได้ไม่ให้โอกาสให้เธอได้กลับมามาแล้วคือเพลงนี้ดีอีกแล้ววูเฮนเฮผิดหวังเลยทั้งทำนองทั้งแบบการฮ้องทั้งสองคนคือแบบโคตรดีเลยเสียงทั้งสองคนคือแบบดีสุดๆกินใจมากอีกอย่างนึงที่มักในเพลงนี้คือ MV มีความเซอร์ไพรส์คือแบบนึกว่ามันจะจบแอนตอนที่ไปงานแต่งแล้วมันแบบมันพีคมากพี่ก็คืองานแทนที่จะเป็นงานแต่งแต่สุดท้ายก็เป็นงานศพของเจ้าสาวแล้วตอนที่เขาเบิก MV ตัวนั้นคือหนาวลุกแม่มันแบบวูบขึ้นมาอีหังอีหังแล้วมันหักแบบซี่อีกว่าแบบหักหูไหมหักหูเอี่ยงว่าแล้วเสียงเพลงเตอร์คือแบบเพลงเศร้าเพลงกินใจคือแบบคนหนาวแตกเลยเนื้อเพลงก็จะมีความแบบว่าขอโทษแต่แบบขอโทษในมือที่มันสายเกินไปแล้วอะเมนขอโทษที่แบบว่าตอนนั้นบุ๊กเคยเสียใจบุ๊กเคยแคร์บุ๊กเคยสนใจบุ๊กเคยอีหยังเลยแล้วครั้งนึงแบบเรามีคนใหม่ฮะแต่เราก็คงแบบรู้สึกแบบเอ้ยที่ผ่านมาจึงสำนึกความผิดของตัวเองก็คืออยากรักษาเอาไว้แต่แบบตอนนี้จะวูอยู่นะเพราะว่าต้องไปคนใหม่ไปเจอฮักที่ดีแล้วแต่สุดท้ายต้องแบบต้องก็มาตายไปแล้วแบบมันเป็นอย่างที่แบบขอโทษใจมันถอนหายใจขนาดเลยมันอาจจะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งหรืออาจจะเป็นแผลอีกแผลหนึ่งที่อยู่ในหัวใจของตลอดไปเลยแน่นฉะนั้นถ้าใครมีแฟนก็ต้องแบบหักแฟนให้ดีอยู่แล้วแฟนให้ดีเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อไหร่เมื่อนึงเขาแบบจะฉากกันหรือว่าจะสูญเสียกันไปฉะนั้นต้องให้ดีที่สุดแน่หรือว่าถ้าเมื่อหักกันแล้วก็ต้องแบบเคลียร์หรือบอกกันให้มันแบบตรงๆไปเลยแบบจบไปด้วยดีแน่โอเคทุกคนถ้าเห็นมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กันติ๊งติ๊งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะจ๊ะว่าคลิปต่อไปให้พวกเรา reaction เพจสำหรับคลิปนี้กันบ๊ายบาย